สวัสดีครับขอบคุณครับที่วันนี้ท่านผู้นำตั้งแต่ตำแหน่งพาไดถึงไดมอนด์แกรนด์พาไดแล้วก็นักธุรกิจทุกท่านและนักธุรกิจที่อยู่ทั้งบ้านทั่วประเทศครับวันนี้คนเราเกิดมานะครับไม่ใช่เป็นวงเวียนชีวิตแบบนี้จริงไหมครับที่พวกเราเนี่ยจะเป็นวงเวียนชีวิตแบบนี้นะครับต้องบอกตัวเองก่อนครับถามตัวเองก่อนพวกเราเนี่ยที่เกิดมาก็ต้องเป็นวงเวียนชีวิตแบบนี้หรือครับเป็นไหมครับเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แบบนี้ได้ไหมเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ไหมครับเรามีสิทธิ์จะทำอะไรหลายๆอย่างได้ไหมครับเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานประจำได้อย่างเดียวว่าจริงไหมพวกเราคิดว่าโชคชะตาลิขิตคนหรือว่าคนลิขิตโชคชะตาคนลิขิตใช่ไหมครับเราอยากรวยอยากจนน่ะอยู่ที่ใครครับอยู่ที่พวกเรานะครับผมบอกก่อนนะครับว่าอาหารสมองเนี่ยช่วงนี้ช่วงอาหารสมองอยู่ฟังแล้วมันต้องไม่เข้าใจจะถูกต้องนะครับถ้าฟังแล้วเข้าใจมันก็ผิดสิครับแต่ถ้าเราตั้งใจจริงๆครับคุณจะมองเห็นอนาคตคุณได้ง่ายๆครับเพราะอาหารสมองเนี่ยฟังแล้วต้องไม่เข้าใจครับจะถูกต้องข้อที่2ครับชีวิตมนุษย์ถูกกำหนดด้วยโชคชะตาหรือการกระทำของมนุษย์เองครับใช่ไหมครับถ้าเราทำเองอ่ะจริงไหมถ้าอยากรวยก็ทำให้มันรวยถ้าไม่อยากรวยไม่ทำมันก็ไม่รวยว่าจริงไหม yeah. นะครับข้อ2แล้วข้อ3ครับความสำเร็จความล้มเหลวถูกกำหนดด้วยโชคชะตาหรือการกระทำของพวกเราเองครับอ้าวจำไว้นะครับการกระทำของเราเองสุดท้ายข้อที่4ความจนความรวยความสุขถูกกำหนดด้วยโชคชะตาหรือการกระทำของพวกเราเองครับเท่านั้นแหละครับเท่านั้นแหละครับเห็นชัดๆไม่มีใครในโลกนี้ดูถูกตัวเราครับนอกจากตัวเราเองจริงไหมครับตัวเราเองนะครับชอบดูถูกตัวเองเขาทำได้เขาเก่งเราไม่เก่งไอ้ที่ไม่เก่งหรือไม่ทำกันแน่จริงไหมเราต้องมองตรงนี้ด้วยไม่มีคู่แข่งคนไหนน่ากลัวเท่ากับตัวเราเองไม่มีความพยายามเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ความสำเร็จเนี่ยเป็นเรื่องของสวรรค์ว่าจริงไหมเป็นจริงไหมครับถ้าเราไม่มีความพยายามความสำเร็จก็ไม่มาหาเรานะครับเอาเป็นข้อครับเดี๋ยวผมลืมข้อ7ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงไหมครับถ้าเรามีความพยายามเนี่ยความสำเร็จก็เป็นของเราครับทุกคนเลยข้อ8ชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เลือกเป็นได้ครับจริงไหมถ้าเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นได้เราไม่ได้มีโอกาสกำหนดชีวิตตัวเองครับเราเกิดมาเพื่อที่จะกำหนดชีวิตตัวเองนะครับเรามีโอกาสที่จะกำหนดชีวิตตัวเองชีวิตต้องขับเคลื่อนไปด้วยความต้องการไม่มีอุปสรรคใดๆครับที่จะมาต้านทานความตั้งใจจริงครับความสำเร็จกำหนดด้วยเวลาและความคิดอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อทำงานไปตลอดชีวิตครับจงใช้เวลาส่วนหนึ่งเพื่อหาเงินใช้ตลอดชีวิตจะดีกว่ากันไหมครับนะฮะนะครับดีลองดูต่อไปครับช่วงนี้อาหารสมองอยู่นะครับเขาว่าความพยายามเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ความสำเร็จเป็นเรื่องของสวรรค์ถ้าเราขาดความพยายามครับเราไม่ต่อเนื่องสวรรค์ก็ไม่ให้เราสำเร็จครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากสำเร็จอยากให้สวรรค์ช่วยเราเราต้องมีความพยายามครับโลกมันเปลี่ยนไปครับพลิกฝ่ามือทำไมคนร้อยล้านกว่าคนทั่วโลกนะครับเขาหารายได้สู้คน 30,000 คนไม่ได้เพราะอะไรครับเราพอรู้ไหมครับคนร้อยล้านบางคนทั่วโลกเขาหารายได้สู้คน 30,000 คนไม่ได้เพราะคนร้อยล้านบางคนเนี่ยกับคน 30,000 บางคนเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมเพราะความขยันมันต่างกันน่ะแล้วเราจะเป็นคนกี่หมื่นคนครับ 30,000 นะอ่ะผมก็ให้ 30,000 ครับวิธีการเดิมๆความคิดเดิมๆมันใช้สร้างอนาคตไม่ได้อีกต่อไปครับเก่าๆเอาใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ฟังใหม่เปลี่ยนใหม่ครับสิ่งเก่าๆใช้ไม่ได้แล้วเพราะคนพัฒนาไปเยอะแยะจริงไหมจะชวนจะทำเนี่ยคุณต้องใช้สิ่งใหม่ๆเข้าไปใช้ครับในโลกธุรกิจมีอยู่2ประเภทคือ 1. สร้างธุรกิจ 2. บริหารธุรกิจพ่อแม่ส่งลูกหลานไปเรียนบริหารธุรกิจพอเรียนจบลูกหลานก็มาของานเขาทำไปบริหารให้บริษัทเขาร่ำรวยแต่ลืมบริหารตัวเองคุณคิดว่าจริงไหมนี่จริงๆนะครับเรื่องจริงๆนะครับธุรกิจมี2ประเภทคือวิชั่นกับแฟชั่นเดี๋ยวนี้2ขา3ขามันมาใช่ไหมครับเขาบอกว่ามี3ตัว
คุณรวยเลยได้เดือนละแสนคุณสมัครคุณเป็นทำอะไรมีสินค้า3ตัวเดือนละแสนคุณเชื่อเขาครับบางคนเชื่อเขาอันนี้มันแฟชั่นนะมันเชื่อเขาไม่ได้อะไรครับถ้ามันได้เดือนละแสนจริงแล้วมีสินค้า 3-4 ตัวผมก็อยากให้ห้างใหญ่ๆเนี่ยลดไปเหลือ 3-4 ตัวครับเอามันชั้นละตัวแล้วคุณอยากไปซื้อไหมไม่อยากคุณต้องไปแก้ไขให้ได้นะครับตรงนี้แก้ไขให้ได้นะครับถ้าสมมตินะครับอันนี้สมมติถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาซื้อแขนเรานะข้างขวาเนี่ยสัก5ล้านบาทเราเอาเงิน5ล้านบาทมาทำทุนเอาไหมจริงเหรอครับขาอีกข้างหนึ่งเอาขาขวานี่แหละอย่างมากเราก็ไม่มีเราก็ขาไปแบบนี้จริงไหมทั้งหมดให้10ล้านเอาไหมครับเอาไหมครับไม่เอาแล้วทุกวันนี้พวกเราไปขายอะไรอยู่ครับขายทั้งชีวิตอ่ะขายทั้งตัวนี่เรื่องจริงนะนะครับเรามาคุยกันครับชีวิตเราออกไปทำงานก็คือการขายขึ้นอยู่ว่าพวกเราเนี่ยจะไปขายอะไรเท่านั้นเอง 1. ขายชีวิต 2. ขายแรง 3. ขายเวลา 4. ขายสมอง 5. ขายความคิด 6. ขายโอกาส 7. ขายความสุข 8. ขายความสำเร็จ 9. ขายอนาคต 10. ขายอดีตทั้ง10ข้อเนี่ยเราจะเหลือแค่ข้อเดียวครับอดีตอายุมากแล้วเกษียณแล้วก็ไปเล่าให้ลูกหลานฟังว่าเราเคยเป็นอะไรมาก่อนครับแต่ไม่มีเงินนะอาจจะยืมเงินหลานๆก็ได้นะครับเหตุผลที่คนไม่ประสบความสำเร็จร่ำรวยและมั่นคงเพราะอะไร 1. ไม่รู้ว่าชีวิตลิขิตเองได้ 2. ทำแต่สิ่งที่ชอบที่ถนัด 3. ไม่มียอมเปลี่ยนแปลงชีวิต 4. อยู่ในกติกาที่ไม่มีทางชนะ 5. ไม่มีเวลานึกถึงอนาคต 6. ประเมินความสามารถของตัวเองต่ำไป 7. มองโลกในแง่ร้ายเกินไป 8. โดนสกัดดาวรุ่งจากคนอื่นและครอบครัว 9. ชอบสร้างภาระให้กับผู้นำก่อนสำเร็จและ 10. ใช้เศรษฐีและผู้นำเป็นพี่เลี้ยงไม่เป็นน่าสงสารนะมีแม่ทีมก็ไม่ใช้เขานะครับแล้วก็มาทำคนเดียวนะครับเหมือนผมมีแม่ทีมก็หาแม่ทีมไม่เจอนะครับเอาละครับนั่นคืออาหารสมองนะครับผ่านไปวันนี้ครับก็คือความสำเร็จครับต้นสายผมครับคุณวีรยุทธและคุณน้ำอางและอ้อยเอี่ยมครับแม่ทีมผมอะผมขยายงานครับตั้งแต่สมัครจนถึง Exclusive Paradise ผมก็ถามนายครับโทรศัพท์ประมาณ20กว่าสายครับทุกวันครับไปถามได้เลยครับนายนะครับจนขึ้นตำแหน่ง Exclusive แล้วก็มาเจอคุณวีรยุทธกับคุณน้ำอางนะครับบอกไหมครับนายครับบริษัทที่11ครับธรรมจัดสรรแต่ปี40เจ๊งครับหมดแล้วไม่ได้เจ๊งแค่บริษัทเดียวครับ11บริษัททั้งหมดเจ๊งทั้งหมดเมื่อปี40ครับจากคนรวยครับมาเป็นคนจนจากคนรวยมาเป็นคนจนแล้วคนจนนะครับเนี่ยพอเจ๊งเสร็จปั๊บผมเป็นอย่างนี้นะครับญาติผมให้ผมไปอยู่ที่อุดรอยู่อีสานเขาขับรถบัสอยู่นะครับแล้วก็ให้ผมเป็นเด็กรถภาพเนี้ยผมถ่ายที่นครพนมภาพนี้ที่อุดรดูหน้าผมครับมันมีทั้งฝ้าทั้งอะไรเต็มไปหมดครับคนจนจะบอกคุณให้ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากคุณไปเป็นถ้าคุณจะเลือกคุณเลือกเป็นคนรวยครับผมเนี่ยลำบากที่อุดรมาหลายปีนะครับเป็นลำบากที่หลายปีนะครับเวลากินข้าวผมกินข้าวเหนียวนะครับตอนนั้นน่ะพอไปเพิ่งจะเริ่มกินข้าวเหนียวนะครับกินส้มตำได้นะครับเพราะต้องไปหากินไม่หากินไม่ได้ครับเด็กรถไม่มีอะไรกินหรอกครับผมกินข้าวเนี่ยมีอยู่ร้านนึงที่รู้สึกจะเป็นหนองบัวตลาดหนองบัวที่อุดรวันผมกิน2มื้อนะกิน2มื้อเพราะว่ามันไม่มีเงินครับเพราะเด็กรถก็ไม่มีตังค์นะแล้วตังค์ก็ไม่มีครับผมติดหนี้เยอะแยะเลยผมเนี่ยอยากกินข้าวเหนียวกับถุงนึงกับคอไก่คอไก่ย่างเนี่ยมันประมาณ5บาทแต่คุณคิดไหมครับว่าถ้าตังค์มันไม่พอในอนาคตเนี่ย5บาทก็ต้องเสียดายก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับผมกินไส้ไก่ครับไส้ไก่เนี่ยมันมีชิ้นประมาณเท่านี้แล้วก็ขดมาครับบาทหนึ่ง2บาทกับข้าวเหนียวเป็นรวมเป็นครั้งละ2บาท2บาท2บาทลำบากครับนอนหลังคารถนับดาวนับดาวครับว่าผมได้ไม่หมดนะครับมันเยอะเหลือเกินนะครับผมกลับมาครับคุณณชาผมไปครับ
คุณณัชชาเสรีปัญญากุลครับอัพไลน์ผมแต่บอกกันตรงๆนะครับพูดกันไม่รู้เรื่องครับอัพไลน์ผมแทบเป็นคนจีนเลยครับแล้วท่านก็มาชวนผมเพราะท่านเนี่ยเคยซื้อบ้านผมหลังนึงมาชวนผมสมัครเสร็จปั๊บวันนั้นหลอกผมไปประชุมที่ศูนย์ศิริราชามีคนประมาณ 4-5 คนผมจำได้ผมก็ไปครับท่านบอกว่าคุณหมอต้อยจะมาหาผมจะมีใครมาหาแล้วครับคนเจ๊งอ่ะไปครับไปพอไปเสร็จปั๊บคุณณัชชาบอกว่าคุณนั่งฟังให้จบนะเขาจะไปรออยู่ข้างล่างเนี่ยคนนี้ผมก็นั่งฟังเอ๊ะมันมีคน 3-4 คนมันถามว่าคุณหมอจะมาเหรอเขาบอกเปล่าโดนหลอกแล้วมั้งฟังให้จบผมคิดว่าเวลาผมไม่มีค่าเพราะว่าผมเวลาผมไม่รู้จะใช้อะไรครับก็ฟังให้จบผมฟังพิธีกรพูดครับเขาบอก 1,500 บาทซื้อยังค่าใช้ผลิตฟอกสบู่ย้ายฟันข้าวได้ประกัน 240,000 ผมฟังได้แค่นี้ผมซื้อยังค่าใช้เคยซื้อครับเดือนละ 4-5,000 น่ะแต่ผมไม่เคยได้ประกันสักนิดครับแต่มาฟังเสร็จปั๊บเอ๊ะทำได้นะพอฟังจบผมคิดทันทีเลยว่าถ้าผมซื้อ 1,500 ผมได้ประกัน 240,000 ถ้าเราอยากทำธุรกิจผมก็ชวนเลยครับใครก็ได้ซื้อ 1,500 ได้ประกัน 240,000 เวลาชวนผมคิดว่าต้องชวนให้เป็นนะครับไม่ได้ชวนให้ได้นะครับถ้าชวนให้ได้เนี่ยเขาไม่สมัครแล้วเขาไม่ซื้อถ้าชวนเป็นเขาเรียกว่าพูดเป็นนะครับเขาจะสมัครแล้วเขาซื้อประชุมวันนั้นก็อยากจะหาคนนี่เล่าความจริงนะครับอยากหาคนผมถามณัชชาว่าคุณณัชชาถ้าผมอยากจะหาคนน่ะต้องหาที่ไหนผมจำได้ว่าหาคนมากๆที่มากๆใช่ไหมก็ที่มากๆเขาดุอะเป็นคนดุแล้วผมกลัวเขาด้วยนะครับเอ๊ะผมคิดนะครับที่จริงๆแล้วที่ไหนดีล่ะที่มากๆก็เป็นห้างหัวลำโพงตลาดหมอชิดผมคิดจริงๆนะครับแล้วผมไปหัวลำโพงไปตลาดหมอชิดจริงๆเพราะมันยังมีวิลาอาตอนที่ตำแหน่งแกนพาดานผมถ่ายอยู่ผมไปตลาดหมอชิดอะรู้จะหาใครครับแล้วผมก็หลงตามไปถึงหนองคายตามไปถึงหนองคายครับผมเล่าไม่ได้เพราะเวลามันน้อยจริงๆนะครับผมกลับมาถามคุณณัชชาคุณณัชชาผมอยากจะหาคนน่ะที่ไปแล้วไม่ได้อ่ะก็หาญาติๆไงผมก็เอาล่ะผมเปลี่ยนใหม่ผมใช้เวลา3วัน3คืนนะครับเวลาคนทำธุรกิจมาก่อนเวลาทำอะไรทำจริงๆครับผมใช้เวลา3วัน3คืนยืมรถเพื่อนไปนะครับเพราะผมไม่มีรถแล้วเจ๊งแล้วนะครับผมไปที่จังหวัดตราดคลองใหญ่มีญาติอยู่ที่นั่นไปหาเขาแล้วกลับมาจันทบุรีเขายังพอมีเพื่อนอยู่แล้วก็อ้อมไปเขาสอยดาวที่จะไปเข้าอารันประเทศเพราะมีญาติผมอยู่ที่นั่นเข้ามาสระแก้วข้าก็มีเพื่อนแล้วก็มาปราจีนก็มีเพื่อนเข้ามาที่แปดริ้วก็มีญาติมาบางกะปิที่กรุงเทพมีนะครับก็มีญาติเต็มเลยครับแล้วผมก็เลี้ยวกลับไปเข้าเมืองชนครับแล้วก็กลับไปที่บางแสนเข้าศรีราชาครับหาคนทั้งหมดสุดท้ายที่พัทยาบ้านผมผมใช้เวลา3วัน3คืนไม่หลับไม่นอนนะครับแค่พักสายตานิดที่ปั๊มหาคนได้ทั้งหมด172คนครับตะกี้มีคนร้องโอ้โหใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดเขาไม่ได้ซื้อหรอกครับผมมาถามคุณณัชชาป่ะเอ๊ะผมหาคนไม่เยอะๆแล้วทำไมไม่ซื้อทำไงดีล่ะคุณณัชชาบอกว่าคุณต้องไปตามเขาไปบอกเขาว่าเขาจะซื้ออะไรแล้วผมจะต้องไปตามคลองใหญ่เหรอ400กิโลนี่นะแล้วมันจะคุ้มเหรอเกิดเขาสั่งแป้งกระป๋องหลานผมต้องไปส่งเขาเหรอคุณณัชชาบอกว่าฉันน่ะอยู่ศรีราชาก็มีลูกทีมสั่งน้ำผึ้งสิวมาขวดหนึ่งเขาจะไปส่งที่อารันเลยผมก็บอกผมไม่ทำผมไม่เอาไม่เอาผมไม่เอาท่านก็บอกว่าไม่เอาก็อย่าทำแต่ผมอยากทำแล้วอ่ะผมอยากทำแล้วอ่ะเออทำไงดีล่ะเอาละผมก็คิดว่าเอ๊ะจะทำไงดีก็เลยบอกเอ้างั้นผมทำของผมเองแล้วกันนะครับนี่คือซิปคอมใบแรกลองดูนะครับว่าผมได้อะไรผมซื้อสินค้าใช้700กว่าบาทครับแต่ยอดกลุ่มที่หาไว้เนี่ยมันมาประมาณ20,000กว่าบาทครับรับค่าคอมเดือนแรกครับซิปคอมใบนี้1,490บาทครับดีใจครับเอาละครับเงินพันกว่าบาทมันเข้ามาโดยที่เราซื้อสินค้าใช้นะครับคิดต่อว่าเอ๊ะถ้าเราตามคน100คนเนี่ยคัดที่ตามได้อ่ะเราให้ซื้อคนละ 1,500 แล้วเขาได้ประกันไปผมจะได้เท่าไหร่นะครับผมตามคน100คนครับก็ตามยากเหมือนกันแต่ตามครับในเดือนหนึ่งเดือนที่2ครับผมตามคนทั้งหมด100คนครับที่หาไว้แล้วให้ซื้อคนละ 1,500 ครับ100คนซื้อคนละ 1,500 เนี่ยยอดกลุ่มมาครับ 150,000
ลองคูณ 25% ครับเดือนที่2ครับรับค่าคอม 37,500 บาทโอ้โหเปิดใจครับตอนนี้เอาล่ะครับตอนนี้เป็นทีของผมมั่งนะครับเปิดใจแล้วปัญหาผมมีนะครับปัญหาอยากรู้มากกว่านี้งั้นผมได้แค่นี้ถ้าคน100คนซื้ออีกผมก็ได้แค่นี้ผมไม่มีเครือข่ายอ่ะจะทำไงดีผมถามคุณณชาคุณณชาผมอยากประชุมอ่ะอยากให้รู้เรื่องผมถามคุณก็ไม่รู้ใช่มั้ยอยากประชุมอ่ะอยากรู้เรื่องอ้าวก็ประชุมที่ศรีชาเค้าโอ้คน30คนจะรู้เรื่องได้ยังไงผมอยากประชุมคนเยอะๆท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะประชุมที่ศรีชามันจะเป็นโรงแรมผมก็ถามว่าคนประมาณเท่าไหร่เค้าบอกประมาณ50กว่าคนโอ้ไม่เอาเยอะน้อยไปผมว่าเอาคนเยอะๆอยากจะรู้ว่ามันได้เท่าไหร่กันจริงๆนะครับคุณณชาบอกอ่ะถ้าอยากเอาเยอะต้องไปโรงแรมอินทราที่นี่ครับแต่คุณต้องออกค่ารถให้ฉันนะแอปไลน์ก็ได้ไม่เป็นไรครับค่ารถไม่เท่าไหร่นะครับผมก็มาคุณณชาที่นี่แหละครับโรงแรมอินทราคนทำธุรกิจมาครับดื้อนะครับดื้อจริงๆคุณณชาครับเขาบอกว่าคุณตะวันคุณห้องไปเข้าห้องดาวดวงใหม่นะแต่เขาจะเข้าห้องผู้นำห้องนี้ผมก็ถามว่าคุณณชาทำไมคุณห้องเข้าห้องนี้เพราะอะไรเขาเป็นโกสตาแล้วดาวดวงใหม่เป็นยังไงก็คนใหม่เข้า